ยอดสวัสดีคนแรกนะครับวันนี้อยู่ผม2ชั้นนะครับซึ่งวันนี้ครับเราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า Real Yugang Mobile นะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมเกี่ยวกับว่าเราต้องทำการเก็บแวล MORPG ไปเรื่อยๆนะครับน้องๆครับซึ่งเกมนี้นะครับผมเป็นเกม Real Yugang Mobile ลิขสิทธิ์แท้จาก PC ดั้งเดิมเลยนะครับผมเป็นเกมที่เรียกว่าสุดยอดมากๆมาถึงนะครับเปิดตัวละครมาให้เราทำการเลือกกันนะว่าเราจะเป็นฝ่ายทำมาเลือกทำว่าผมเนี่ยบอกเลยทำมาไม่อยู่อยู่อะทำดีกว่าแล้วนั้นนะครับเราสามารถที่จะเลือกตัวละครได้นะครับหลายอาชีพหลายสายตามเกม RPG เลยนะครับมีชวนธนูกระเบดาบและหมอแน่นอนครับผมระดับผมแล้วน่ะผมอยากจะเป็นสายอาชีพที่มันเก่งๆนะครับน้องๆก็คือว่าผมต้องเป็นสายอาชีพที่เรียกว่านี่แหละกระเบดีกว่าครับผมชอบจริงเลย1ในใต้ล่ากระเบยุทธภพใครๆก็รู้กันดีปวดกรอกชื่อครับกรอกชื่อได้แล้วกรอกชื่อแล้วฮะ9นิ้วสมะโอ้โหชื่อโคตรเท่ท่าน9นิ้วชื่อแต่ละชื่อโรคจิตเหลือเกินเป็นตัวผู้หญิงตัวผู้ชายดีครับสามารถเป็นตัวผู้หญิงตัวผู้ชายได้นะครับระดับผมแล้วแน่นอนครับผมเอาไปหลอกคนอื่นตัวผู้หญิงสิครับรออะไรกดสร้างเลยโอเคฮะ9นิ้วสามารถของเราได้ทำการมาแล้วนะครับผมถึงเวลากดเริ่มเข้าเกมกันเลยนะครับผมนะป่ะโอเคครับตอนนี้นะครับผมเมื่อเราเข้าเกมมานะครับเราก็ทำการเริ่มต้นในโลกของยูกังได้แล้วนะครับน้องๆครับคือมันสุดยอดจริงๆนะฮะทุกคนนี่ครับเมื่อเรากดลงภารกิจนะครับผมมันจะทำการเดินอัตโนมัติไปที่ภารกิจให้เลยนะครับทุกคนครับอย่างนี้เลยนะฮะดูโคตรเจ๋งครับน้องๆนี่พอนรกจะเป็นยังไงบ้างเราสามารถกดข้ามไปนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเราขี้เกียจอ่านเนื้อเรื่องนะฮะผมบอกเลยเลยว่ามันสุดยอดนะครับสำหรับเกมโมบายแบบนี้โอเคฮะก็คือผมชอบเกมโมบายที่มีการกดข้ามเนื้อเรื่องนะฮะเพราะว่าสำหรับบางคนนี่คือแบบว่าคือจริงๆนะผมแค่มาผมจริงๆที่ผมจะมาเล่นเนี่ยผมอยากจะมาเล่นเพราะว่าผมต้องการมาหาไอเทมในเกมนี้ไปขายนะครับเดี๋ยวก็บอกเลยครับไอเทมในเกมนี้ขายได้นะฮะอันนี้ก็พูดจริงนะครับผมไม่ได้อยากจะโม้แม่เผื่อสำหรับคนหัวการค้าแบบผมโอเคตรงจุดนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับว่าการสอนเล่นนะครับผมเขาทำการค่อยๆสอนเล่นนะฮะว่าแบบมีวิชาอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็เว็บอัพเวลวิชาติดตั้งวิชาอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งเป็นการสอนแบบเบื้องต้นนะครับผมเราสามารถที่กดข้ามแนะนำได้นะฮะถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่อยากสอนเอาว่ามันจะมีวิชาให้เราใช้แล้วกันนะทุกคนนะมาสำหรับผมแล้วมันคือหัวการค้าเน้นหัวการค้าครับไม่เน้นวิชาโอเคนี่ฮะเราจะค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวอย่างที่ผมบอกแล้วคือรับภารกิจเก็บเฟลตีมอนหาของ SR Super Rare อะไรอย่างนี้นะครับเป็นสิ่งที่เอาไว้เราให้เราเล่นนะครับผมและของที่มีเกรด DFSSR อะไรอย่างนี้นะทุกคนนะมาเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะทำการทำภารกิจจนถึงการตีมอนสเตอร์ดีกว่าครับเพื่อโชว์ให้ทุกคนดูว่าตีมอนสเตอร์ในเกมมันดีแค่ไหนนะน้องๆนะเนี่ยซึ่งเราจะมีอุปกรณ์ที่ทำภารกิจยิ่งทำภารกิจเยอะก็ยิ่งได้อุปกรณ์ด้วยนะครับอย่างเช่นแบบปอกแขนกระเบกระบองแล้วสามารถกดแสตรงมัดได้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นความหล่อเท่ของเกมนี้นะฮะน้องๆและนี่จะเป็นการเกี่ยวกับการสอนเกี่ยวกับการพัฒนาของนะครับคือเราสามารถพัฒนาของได้ด้วยการที่เราจะเอาของที่เหมือนกันนะฮะหรือว่าของที่อยู่ในระดับเกรดเดียวกันนะครับผมที่ยังไม่ได้ใส่นะครับมาทำการตีบวกได้นะฮะนี่เราก็จะทำการตีบวกนะครับเมื่อเราตีบวกไปเยอะเลเวลก็จะอัพนะครับอย่างเช่นนี้อัพเป็นเลเวล2เลยนะครับผมไม่จำเป็นต้องของชิ้นเดียวกันก็ได้นะฮะขอเพียงแค่ว่ามีของแค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมโอเคครับตอนนี้ครับผมรู้สึกว่าภารกิจของเราจะได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะในการทำภารกิจหาขารังกบยักษ์นะครับนั่นก็คือว่าเราเป็นต้องไปทำการตบมอนสเตอร์กันแล้วนะครับผมในเกมนี้เพื่อดีกว่ามอนสเตอร์ในเกมนี้มันตบยังไงนะฮะจากที่ผมดูไว้นะครับคือเราสามารถที่จะตั้งออโต้บอทได้ด้วยนะครับผมนั่นก็คือกดแค่กดภารกิจนะฮะมันก็ทำการตบให้เองอัตโนมัติเลยนะครับผมเห็นป่ะทุกคนเนี่ยแล้วคือการเล่นสกิลเกมนี้นะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะสมแล้วนะครับผมที่เกมชื่อดังพอร์ตจาก PC นะครับกลับมาอยู่ในมือถือแบบนี้ผมบอกเลยว่าแบบเคดูสกิลดิทุกคนนี่แค่เลเวล1จะสกิลดูโหดขนาดนี้ถ้าเกิดเลเวลหลังๆนี่ผมไม่คิดว่าสกิลไอ้นี่มันอาจมาเฮ้ยปีนเกียวเฮ้ยอยู่ๆเฉยไม่ชอบเฮ้ยอยู่ดีๆมันอะไรวะเนี่ยอยู่ดีไม่ชอบปีนเกลียวคนอื่นเฉยมาขโมยของในบ้านนี้ก็ไม่ดีนะครับน้องๆครับเราสามารถที่จะตั้งบอทไปอย่างนี้ได้เลยนะฮะชิวๆครับผมทุกคนสำหรับคนที่ชอบตั้งบอทนะครับโอเคครับเมื่อเราภารกิจเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะกดกลับเพื่อไปจัดการเรื่องภารกิจเราต่อได้นะฮะทุกคนเรียกว่าแบบเป็นเกมชิวๆครับตั้งบอทเล่นก็ได้คือโอ้โหแต่พี่ระดับเทพเจ้าน้องๆเกมนี้ตอนพีเซพี่เล่นมาก่อนและเกมนี้นะครับมีภารกิจที่น่าสนใจมากนะครับนั่นคือดันเจียนใต้ดิน 1,000 ชั้นนะครับผมแล้วก็นะครับมันจะทำการเพิ่มเลเวลแม็กซ์ตัวละครนะครับผมเป็น150เลยนะครับผมซึ่งเลเวลแม็กซ์นี้เรียกว่าสุดยอดมากเลยนะครับผมอัปเกรดเลเวลโคตรเจ๋งนะครับแล้วก็ยังจะมีสิ่งที่เรียกว่าเพิ่มดันเจียนนะครับผมก็คือเป็นแผนที่ใหม่คือหุบเขาร้อยลี้นะครับเป็นดินแดนสุดโหดพร้อมมอนสเตอร์สุดเฟียสนะครับเลเวลที่นี่120ขึ้นไปเลยนะครับผมแล้วก็ระบบประลองแบบ 3v3 นะครับระบบปาร์ตี้มันดุในการประลองนะครับ PVP มันโหดๆกับเพื่อนแน่นอนครับน้องๆแล้วก็เพิ่มเลเวลดันเจียนนะครับ1,000ชั้นนะครับคือท้าทายไม่มีสิ้นสุดนะครับผมนอก
อกจากพันชั้นนะฮะได้ต่อเนื่องตามเลเวลเลยนะครับผมสำหรับคนไหนนะครับที่อยากจะมาดูนะครับผมสามารถเข้ามาได้เลยนะครับน้องๆครับอันนี้เป็นอัปเดตที่พี่ยังเล่นไปไม่ได้นะมันโหดไปนอกนี้นะครับยังมีกิจกรรมร้อนนักก็พักร้อนนะครับผมไม่ทำการรับบัฟฟรีนะครับจากต้นมะพร้าวที่เมืองฮอนบันได้เลยนะครับผมเพราะว่ากิจกรรมตีบัวอีนะครับผมที่สามารถเสริมพลังก็ให้ไอเทมมานะครับถือว่าดีมากนะฮะตอนนี้ซึ่งน้องว่าได้เล่นได้ใน1,000ชั้นนะครับกดได้ทุกวันนะครับรับรวม EXP นะครับและสเกตดาวไปอัปเกรดพวกระบบกลุ่มดาวนะฮะเป็นแบบว่าเดนเจอร์ตันดินที่โหดจัดรัสเซียโคลอมเบียไนจีเรียนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าถ้าเราเข้าไปตอนนี้มีตายก็ตายแล้วเนื่องจากเลเวลผมมีแค่8ผมต้องไปปั๊มเวลตัวเองให้มันถึงประมาณสัก100ก่อนนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราจะทำการเราไปตีกบตอนนี้เขาบอกว่าให้ผมทำการหาหนังของแผ่นจิ้งจอกจิ้งจอกและจิ้งจอกอ๋อจิ้งจอกโอเคพูดถึงจิ้งจอกที่ผมฆ่าไปลงเลยนะผมนึกถึงจิ้งจอกที่แปลงร่างเป็นสาวสวยนั่นก็แค่การ์ตูนโอเคครับอย่างที่เรารู้กันนะครับอย่างที่ระบบโคตรดีก็คือว่าเราสามารถนั่งกดแล้วก็นั่งรอไปได้เลยนะครับก็คือเป็นการออโต้คลิกนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะออโต้คลิกแหละถ้าเกิดแปลภาษาให้เด็กเข้าใจนะครับแต่จริงๆเราคือเราสามารถทำเควสอัตโนมัติได้เลยนะฮะแต่ตอนนี้นะครับเกมนี้โคตรฮอตเลยนะน้องๆนะคือไปไหนก็จะเจอป้ายโฆษณาเกมนี้นะครับไม่ว่าคุณจะไปบอกว่าเดินแถวป้ายรถเมล์คุณก็จะเจอป้ายโฆษณาเกมนี้นะผมบอกเลยว่าเกมนี้แบบฮิตฮอตปรอมปลอดปลอดแตกเลยดีเชียวโอ้โหใครไม่เล่นนี่ผมบอกเลยว่าคอเกมเก่านี่ถึงก็ชอบเลยนะครับเรียกว่าเกมที่เขารักได้กลับมาเปิดเล่นอีกแล้วจากที่ PC ปิดตัวไปโคตรนานแต่ว่าคือเกมนี้มันจะไม่เหมือน PC นะครับเพราะว่า PC เนี่ยมันจะเล่นยากกว่าในมือถือครับคือ PC แบบออโต้บอกออโต้บอทอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยได้ไงถูกปะล่ะแบบเดินให้ทำเควสชิวๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมในเกมนี้เลยปรับให้มันเล่นง่ายกว่าเดิมนะครับแต่ยังคงความขลังไว้นะครับผมแค่ภาพก็ดูว่าโคตรขลังนะฮะนะบอกเลยว่ายังคงความขลังของตัวเกม PC ไว้นะครับผมแต่ว่ามันเล่นง่ายกว่า PC เยอะนะครับทุกคนอย่าไปซีเรียสนะครับผมบอกเลยว่าเกมเนี้ยแปลว่าคุณจะไม่มีความรู้มาก่อนคุณก็เล่นเกมนี้ได้ครับพูดเลยแต่ก่อนนี่กูปั๊ม G ขายทุกวัน เราสามารถที่จะดาวน์โหลดเกมนี้นะครับในใต้คลิปได้เลยนะครับผมหรือว่าหาที่ร้านค้า iOS Android เอาล่ะภารกิจตอนนี้เจอจอนภูเขาอ่ะถือว่าชิวๆครับระดับผมแล้วมันเรียกว่าพระเจ้าอยู่แล้วน้องๆเลือดพี่ 6,000 อ่ะจอนภูเขาตีทีละ100อย่างเงี้ยผมว่ามันก็ไม่ใช่นะน้องๆโอ้แต่กูตีทีละ500ไม่ตายเลยถึงไปไหนวะเนี่ยโอเคครับตอนนี้นะครับผมมีความสามารถในการลงใต้ดิน 1,000 ชั้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงให้ทุกคนดูดีกว่าฮะซึ่งเจ้าใต้ดิน 1,000 ชั้นนะครับจะเปิดในทุกๆวันนะครับผมทุกคนซึ่งเนี่ยวิธีการลงนะครับนี่อย่าไปกลัวก็ข้าวขีดกับตัวเองไปซะนี่ครับใต้ดิน 1,000 ชั้นนะครับเมื่อเราคลิกแล้วก็จะได้ EXP แล้วก็เงินทองพร้อมไอเทมมาด้วยนะครับทุกคนเนี่ยวิธีการโอ้โหเข้ามาดูแลนิดหน่อยเจอมอนสเตอร์ครับมอนสเตอร์นับล้านแต่เราสามารถกดออกได้เราไม่กดออกนะฮะคือคนหล่อเท่ไม่กดออกก็หรอกอาจจะแหลกนิดนึงนะครับน้องๆแต่ไม่เป็นไรฮะเกียร์หายแหลกแล้วนะครับผมไม่รู้ว่ามันโหลดแมปใหม่นะครับมันเลยอาจจะแหลกนิดหน่อยนี่บอกเลยใต้ดินพันชั้นแล้วไงแค่ชั้นเดียวนี่ก็เรียกว่าไก่กาแล้วมอนสเตอร์จนติดรอบ2ครับอย่างที่บอกเราเปิดบอทได้เลยนะครับผมเปิดบอทชิวๆนะฮะขอแค่มึงนั่งปั๊มยาก็พอแล้วเนี่ยอย่าลืมนั่งกดยาด้วยนะครับผมสำหรับคนเปิดบอทถ้าลืมนั่งกดยาเดี๋ยวมันซวยเอาโอเคครับตอนนี้มอนสเตอร์ก็ไม่ได้โหดขนาดนั้นฮะเรียกว่าตบกันแบบระเนระนาดเราสามารถที่จะอัปเกรดสกิลอัปเกรดอุปกรณ์ได้ด้วยนะครับผมนี่อย่างเช่นตรงนี้นะครับวิชาเนี่ยเราสามารถที่จะอัปเกรดวิชาได้นะฮะอย่างเงี้ยผมต้องการเลเวล8ใช่ไหมติดตั้งครับผมติดตั้งวิชาใหม่ครับคลื่นทะลวงเมคานะครับแล้วก็อัพเวลนี่มาอันนึงอัพเวลอีกอันนึงครับผมผมชอบวิชานี้มากดาบใหญ่เกียร์บอสเฉยอันนี้ไม่ตลกได้อยู่ฮะบอสนี่ถือว่าชิวๆครับแต่เลือดจะหมดแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับเราจัดการบอสเสร็จแล้วใต้ดินพันชั้นเอ้ยใต้ดินแรกก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าอันนี้ก็ชั้นแรกนะโอเคครับเมื่อชนะเราจะได้เอียงฟีจำนวนมหาศาลทองแล้วก็อุปกรณ์ไอเทมนะครับผมชั้นต่อไปยังดีกว่าชั้นแรกก็จะตายแล้วโอเคนี่ก็แล้วกันเนาะโอเคครับเห็นป่ะผมบอกเลยครับผมยิ่งลงลึกนะครับก็จะยิ่งได้ไอเทมแล้วก็พร้อมกับของต่างๆมากมายนะครับผมซึ่งมันจะมีทั้งหมด 1,000 ชั้นเลยนะครับให้ผู้เล่นมาทำการเพื่อพร้อมเตรียมพร้อมที่จะรับมือกันนะฮะพันชั้นนี่ผมบอกเลยว่าเยอะมากๆนะครับโอ้โหผมเลื่อนไปคงไม่หมดนะฮะเอาว่าโอเคก็แล้วกันแล้วก็ในเกมนี้นะครับจะมีระบบต่อสู้ด้วยนะครับผมก็คือเป็น PVP 1ต่อ1นะฮะด้วยการที่ว่าเราสามารถที่จะไปท้าผู้เล่นตบได้นะครับผมเรียกว่าเหมือนแบบเป็นระบบต่อสู้ที่เรียกว่าเอาไว้กระทืบผู้เล่นโดยเฉพาะเลยนะฮะโอเคอันนี้เป็นการรับของนะครับผมรับของได้นะฮะนี่ไปรับของรับของได้เห็นไหมทุกคนถือว่ามันสุดยอดมากเนี่ยเราสามารถกดตรงนี้นะครับเพื่อเป็นอัตโนมัติในการจบต่อสู้ได้นะครับน้องหรือไม่ก็อยากจะไปตีผู้เล่นคนไหนก็กดคลิปผู้เล่นเขานะฮะแล้วก็เอาอัตโนมัติออกก่อนนะฮะกดคลิปที่ผู้เล่นนะครับลองท้า PVP ดิเหมือนไส้ของมานานละกูอยากท้ามันเหลือเกินแต่เราไม่ควรไปท้า PVP จะบ้าเขาเล่นนะครับเดี๋ยวเราจะตายเอาเดี๋ยวเราจะตายเปล่าเอาฝีมือก็ไม่โหดขนาดนั้นฮะรอเติมก่อนเดี๋ยวกูจะโหดให้ดูระบบที่น่าสนใจในเกมนี้นะครับผมก็คือเป็นระบบเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์อัญเชิญสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างงี้นะครับผมเราจะมีสิ่งที่ว่าเราสามารถอัญเชิญสัตว์ได้ด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเราจะเป็นที่ต้องมีอุปกรณ์ในการอัญเชิญก่อนนะครับผมแล้วก็สามารถมีอัญเชิญพาหนะนะครับเป็นสัตว์เทพเอาไว้ขี่นะครับผมนี่ฮะอย่างเช่นอันนี้ผมสามารถที่จะอัญเชิญพาหนะมาได้เป็นหมาป่าอารินนี่ก็คือเป็นติดตั้งครับแล้วก็สามารถอัญเชิญสัตว์ได้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้
รู้สึกว่าของผมมันยังไม่พอนะฮะในการเชิญสัตว์ตัวแรกที่ผมเชิญได้เป็นเพนกวินนะน้องๆแต่ว่าผมอยากได้เพนกวินคือน้องว่าพอเราสามารถที่จะหลังที่เราติดตั้งสัตว์นะครับเราสามารถที่จะอัญเชิญสัตว์ขี่มาได้ด้วยนะครับผมแต่ตรงนี้นะฮะเราสามารถมีสัตว์ขี่เป็นของเราได้แล้วโคตรเท่ครับแล้วเราสามารถที่จะวิ่งด้วยสัตว์ขี่ได้เลยนะครับน้องๆซึ่งสัตว์ขี่เนี่ยวิ่งโคตรไวนะครับแบบปกติเดินกว่าจะเดินถึงนี่โคตรนานนี่คือวิ่งแบบอย่างไวเลยน้องๆเรียกว่าสุดยอดมากนะครับผมเป็นไงแล้วก็ยังมีระบบแฟชั่นด้วยนะครับแฟชั่นนี่คือว่าเนี่ยกดซื้อขายเนี่ยเห็นไหมเปิดมาทูตสวรรค์เลยกาวตังกูเลยตอนแรกนี่ครับเป็นแฟชั่นแนะนำนะฮะซึ่งสินค้าแฟชั่นพวกนี้นะครับผมก็จะเป็นสินค้าเป็นสุ่มกาชานะครับเนี่ยอย่างเช่นนะชุดกราสีชายหญิงชุดกาชามังกรไทยเก๊กผมบอกเลยชุดที่หายากผมครอบราชามังกรขอแลกไปนิดหน่อยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเปิดดีกว่าทุกคนฮะดูดีว่าจะเกลือไม่เกลือฮะนี่เปิดดีกว่าครับเริ่มโอ้โหเอ็มพีใหญ่เกลือครับเกลือสูงสุดแต่ก็ไม่เป็นไรฮะถึงแม้ว่าเราจะเกลือแต่ชีวิตจะเป็นพวกนี้เสมอตอนนี้นะครับเรามีบัฟพิเศษนะครับผมในเมืองตรงหน้าเมืองนะครับเป็นบัฟชอนอูบัฟนะครับผมเพื่อถ้าเกิดเราไปกดคลิกขวาที่เขานะครับจะไปได้รับ EXP นะครับแต่ต้องใช้30เพชรฟ้านะครับผมซึ่งเพชรฟ้าก็คือเพชรเติมแหละแปลงสัตว์แล้วก็เพิ่มอัตราในการดรอปของมอนสเตอร์ด้วยนะจ๊ะเนี่ยคนเนี่ยชอนอูเนี่ยทุกคนเราสามารถที่จะคุยกับเขาได้เห็นไหมซื้อก็คือเนี่ยเราสามารถที่จะรับประสบการณ์ธรรมดาได้แล้วก็เกิดสมมติเราซื้อ30เพชรฟ้านะครับจะได้ EXP นี่เพียงเวลา120วินะฮะถือว่าคุ้มค่านะจริงๆทุกคนผมว่ามันทำให้เราปั๊มเบลไวกว่าเดิมนะครับดีว่าดีนะครับผมแล้วตอนนี้นะครับวิธีการเก่งง่ายนะครับผมถ้าเกิดเข้ามานะเห็นมาเชื่อมต่อรายเดือนเนี่ยคือถ้าเกิดเราเชื่อมต่อเป็นรายเดือนนะครับเรามีโอกาสที่จะได้อุปกรณ์เซตสุ่มจุดพันระดับ D1S อันนี้มีน้องเพนกวินด้วยเพนกวินคือถ้าเกิดเราออน3วันจะได้เพนกวินมาเลยนะครับผมรางวัลออฟไลน์คือว่านี่จะเป็นเหมือนว่าอุปกรณ์ของรางวัลนะครับที่จะได้กล่องนะครับผมคือถ้าเกิดสมมติว่าเราออฟไลน์เราก็จะได้รางวัลด้วยนะฮะแค่แบบเหนื่อยพักไปพักแล้วเปิดเกมมาก็ได้รางวัลแล้วนี่รางวัลรายวันนะครับยิ่งออนไลน์เยอะก็ยิ่งได้ของนะฮะมีใบวาร์ปมียามีลูบี้อะไรอย่างงี้นะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับแล้ววิธีการเก่งอย่างนึงนะครับนี่คือลงดันเจี้ยน100ชั้นนะฮะเดี๋ยวผมลงชั้น2ให้ทุกคนดูเลยดีกว่าเพื่อความหล่อเท่งุนงิดว่าอยากติดดันเจี้ยนหน่อยน้องๆพอดีว่าพี่อยากไปต่างโลกแล้วเดี๋ยวกดอัตโนมัติได้เลยฮะแล้วก็โอ้โหไม่น่ามาเลยดูโหดเหลือเกินอย่าลืมกินยาด้วยนะครับถ้าเกิดมาดันเจียนคือมาดันเจียนเนี่ยผมพูดเลยนะครับว่าเราต้องดูตลอดเวลานะครับจะเปิดออโต้ไม่ได้ถ้าไม่เก่งพอนะฮะโหมอนสเตอร์ที่นี่มันโหดจากรัสเซียเกินไปแล้วแต่ก็ชิวๆสำหรับผมพอดีว่าพี่มีพลังเงินเยอะแยะบอกเลยว่าสายกระบี่เนี่ยตัวเล่นง่ายฮะแต่คิดที่เขาสูงมันเป็นตัวเล่นง่ายจริงๆนะบอกให้เอาเลยเพื่อนไปเลยลูกพ่อนี่เสียดายครับตีวงกว้างถ้าเกิดไม่ใช่สกิลมันไม่ตีวงกว้างไม่ได้นี่เป็นบอสนะครับมนุษย์หิมะแต่ก็ไม่ได้ยากครับผมตีแบบชิวๆฮะนี่เรียบร้อยครับผมบอสก็ลงไปนอนกองกับพื้นครับอย่าฮู้พร้อมกับ CG สวยๆครับผมในการตบบอสเนี่ยยิ่งอยากเก่งนะครับก็สามารถลงดันเจี้ยน100ชั้นได้ไอ้พันชั้นได้นะครับผมเพื่อที่จะเก่งไวนะฮะน้องๆโคตรดีเลยนะครับเนี่ยผมจะเบลจะ12แล้วถือว่าเปิดมาเบลจะ12นี่ก็ถือว่าไวอยู่นะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนไม่อยากทำพวกนั้นนะครับไม่อยากลงดันเจี้ยนไม่อยากอะไรพวกนี้นะครับคุณสามารถที่จะไปกดตรงนี้ได้นะฮะเพื่อทำการซื้อร้านค้านะครับผมมันจะเป็นร้านค้าพิเศษนะครับเป็นร้านค้าแพ็กเกจนะครับผมเป็นแพ็กเกจรูบี้ทุกวันนะครับก็คือเราจะได้รูบี้มาทุกวันนะครับแล้วก็แพ็กเกจเสริมแข็งแกร่งแล้วก็แพ็กเกจทองนะครับผมก็คือเราจะได้พวกทองประจำวันมาเนี่ยได้รับ1ล้านทองอะไรพวกเนี้ยซึ่งแน่นอนว่ามันจะเป็นสิทธิประโยชน์ที่ทำให้เราเนี่ยแรกนี้ก็มีนะครับสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เล่นแรกเริ่มนะครับจะได้พวกอุปกรณ์ระดับขั้นดีขั้นเอมาเลยนะครับเรียกว่า OP เลยนะครับผมนี่คือแบบว่าจะได้อุปกรณ์ระดับขั้นเอมาเลยนะฮะแล้วก็มีซีซันพาสด้วยนะครับผมเป็นพวกแบบอุปกรณ์เสริมความแข็งแกร่งนะครับสำหรับคนไหนที่อยากแบบว่าชนะไวๆนะครับผมนะก็สามารถดาวน์โหลดที่ใต้ description ได้นะครับสำหรับคนไหนที่อยากเล่นนะฮะเกมนี้พอร์ตมาจากเกม PC ชื่อดังบอกเลยว่าเรื่องความขลังเนี่ยมี 100% ชัวร์ก็หลังจากที่ได้เล่นเกมนี้มาสักระยะนึงนะครับผมรู้สึกเลยว่าเกมเนี้ยมันให้ความขลังผมมากผมก็ความรู้สึกอย่างเดียวที่ผมอยากจะมีคืออยากจะเก็บ G แล้วเอาไปขายต่อในโลกออนไลน์นะก็คือแบบว่าเป็นเกมก็นอกจากเกมนะครับมันสามารถหาตังค์ได้นะในการแลก G แลกของนะครับผมเรียกว่าเป็นเกมที่สุดยอดนะครับโมกับ Real You Gang Mobile นะครับผมตอนนี้นะครับ Real You Gang Mobile นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ description นะครับหรือว่าพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับผม Real You Gang Mobile นะครับใน iOS หรือว่า Android ทุกเครื่องนะครับโอเคสำหรับคนไหนนะครับผมที่อยากเล่นก็ไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับเล่นกันเยอะนะครับทุกคนสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบกดไลค์ Subscribe เป็นแรงใจด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้บายทุกคนโชคดี